ครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้จะไปทำงานครับชีวิตประจำวันนะให้ดูวิวไปด้วยครับผมวิวสวยจากอำเภอเขาค้อหนองไม้นาครับผมสวัสดีครับ FC ทุกท่านทำงานครับผมผมบ้านหลังสวยที่ทำงานครับผมวันนี้ก็มาทำงานหยุดไปหลายวันนะ FC ฝนตกฮะวิวสวยจากอำเภอเขาค้อแล้วฮะในตำบลหนองมะนาครับผมเห็นไหม FC วิวสวยครับผมที่นี่ที่เที่ยวเยอะนะ FC ก็หน้าช่วงหน้าแล้งจะเป็นปลายฝนต้นหนาวก็มาเที่ยวที่บ้านหนองมะนาได้ครับผมจะมีแมงกะพรุนน้ำจืดนะฮะแล้วก็ผีเสื้อพันหายากหลายๆแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ต้องเที่ยวครับผมขอเชิญนะครับผมนี่พาเดินดูต้นสนนะ FCต้นสนที่เขาเตรียมจะไปส่งปลูกนะฮะนี่ครับ FC ต้นสนเขาเตรียมจะไปปลูกนะเป็นสนพวกสนประดับครับผมนะฮะที่นี่ก็ไม้สนเยอะวิวทิวทัศน์โอ้นะแผนกล้องให้ดูครับผมทั้งเขาหญ้านะฮะทั้งขวามือมาก็หนองไม้นาฮะ FC สวยฮะที่นี่ครับผมบรรยากาศดีฮะใครมาก็ติดใจนะบรรยากาศดีครับที่นี่ครับนี่ครับ FC บ้านหลังสวยที่ผมทำงานอยู่นะ FC ฮะสวยครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับผมติดต่อมาทาง Facebook หรือหมวดได้นะฮะมีทีมงานช่างทุนครับผมอยู่นี่นะฮะผมนี่ที่ทำงานแล้ววันนี้เราก็จะมาเทปูนครับ FC นี่นะฮะบ้านหลังนี้เสร็จแล้วครับผมครับขอบคุณมากครับ FC ที่ติดตามลุงหัวมาขนาดนี้นะฮะครับสำหรับคลิปนี้ลุงหัวก็ฝากผลงานดีๆไว้ครับผมดีมั้งไม่ดีมั้งก็ขอโทษขออภัยนะฮะ FC ครับสวัสดีครับมาเจอลุงหมดที่เดือนตุลาคมดูใบกระพุ้นน้ำจืดที่แก่งบรรจันทร์บ้านหนองไม้นาอำเภอเขาค้อเพชรบูรณ์สวัสดีครับ